ทุกคนคะในตอนนี้ตอนแรกเราคิดว่าแบบอยากจะต้องทำบทแล้วใช่ไหมแต่อดไม่ได้ที่จะออกสำรวจอย่างมีบางอย่างโผล่มาให้เห็นเนี่ยอะไรเอ่ยตรงนี้น่าสนใจมากๆเลยค่ะแล้วข้างๆกันนะก็มีสิ่งนี้ด้วยหลังคาสีฟ้าวันนี้เราก็จะย้อนกลับไปทางเดิมในทางที่เราวิ่งมาค่ะจึ๊บอ่ะลงน้ำก่อนเช็คใต้น้ำว่ะรู้สึกดุดดำน้ำแล้วชีวิตปลอดภัยอุ๊ยเอ้ยตกใจนึกว่าอะไรหมาตัวสีน้ำตาลโอ้ตกใจเลยอ่ะรอบนี้ก็น่าจะมีของดีจึ๊บนี่ปิดน่ะเป็นไงบ้านนายก็คือบ้านเราเอ้ยเดี๋ยวนะมิวไม่ได้เอาท็อตมาเหรออ้าไม่ได้เอาท็อตมามือสนิทเลยค่ะอ่ะไม่มีโจรอยู่ข้างบนนี้เปิดกล่องโอ้โอเคที่น่าสนใจคืออันนี้เด้นกอะไรนกฮูกเฮ้ยนั่นเทมได้ไหมอ่ะไม่รู้จะใช้อะไรเทมค่ะแล้วก็ตรงนี้ใช่ไหมมีคนบอกว่าถ้าล่างใต้นั้นน่ะน่าจะเป็นเสาวาร์ปก็คิดว่าน่าจะใช่ค่ะตอนนี้กำลังมองหาเบอร์รี่สีฟ้าค่ะถ้าจำไม่ผิดหรือไม่ก็เบอร์รี่ม่วงอ่ะโอเคอ๋อเปิดแล้วนี่นะเอาเลยเผื่อว่าจะเป็นกล่องที่แบกไอเทมได้จะดีมากๆเลยปึ๊บน่ะเป็นไงสว่างโอ้โลกใต้น้ำนี่มันดีจริงๆหิวข้าวมากๆเลยแง้มกินทีอิ่มค่ะว่าแต่ตอนนี้สภาพร่างกายเราขาดน้ำตาลมากๆงั้นนะดูสเกลตันมันชอบทำอย่างนั้นแหละตีปุ๊บหนีแล้วก็หันกลับมายิงเราแหมมิวกลับมาตรงนี้ก่อนค่ะมันเห็นอะไรสว่างๆเออเอามาถือหน่อยสิโอ้สว่างแค่นี้เดียวดูมันทำเป็นสเกลที่สั้นที่ปั่นมากอ่ะโอ้โหดูเขาทำค่ะเขาวิ่งหนีก่อนนะแล้วเขามายิงเราเฮ้ยทำไมถึกขนาดนั้นน่ะมืดจริงๆเลยเดี๋ยวนะอันไหนเป็นทูแฮนด์สอดอันนี้เป็นดาบสองมือเฮ้ยแต่ดาบใหญ่เป็นดาบมือเดียวโอ้โอเคอย่างนี้ถือว่าดีค่ะเฮ้ยเราก็จะได้ถือดาบใหญ่กับถือตะเกียงจะได้สว่างใช่ไหมล่ะเนี่ยถ้าเป็นสองมือให้เลยโอ้โหดีแกเห็นปุ๊บปาดปุ๊บของดีเลยค่ะว่าแต่อันนี้อะไรเนี่ยโมดูลเปลี่ยนสีค่ะน่าจะอย่างนั้นสิ่งที่มิวเห็นว่าเป็นของดีคือเนี่ยบวก Attack Speed 100% ตอนนี้เรามีใส่ที่มือซ้ายแล้วใช่ไหม Attack Speed 1.1 ใส่มือขวาด้วย2มือไปเลยมันเร็วขึ้นนะเฮ้ยเร็วขึ้นค่ะบวกความเร็ว 200% ว้าวดาบใหญ่เลยเนี่ยว้าวนายเอ้ยมาตัวอะไรก็พร้อมสู้รู้จักเปล่าดาบใหญ่ความเร็วแสงโอ้เอาคาถาอีกแล้วตัวอะไรก็พร้อมสู้แล้วคราวนี้ดาบใหญ่ความเร็วแสงน่ะรู้จักหรือไม่มาตีนี่มันแกล้งมนชัดๆค่ะนี่มิวมีสิ่งหนึ่งค่ะเตียงนอนมานอนได้ดีงามเนี่ยแหละนักผจญภัยในเมื่อเราแพ้ความมืดเราก็ต้องอาศัยเตียงนอนค่ะตรงนั้นคืออะไรเหมือนเป็นเส้นทางเดินน่าจะเป็นแค่เส้นทางแต่มิวอยากจะไปทางขวาตรงนี้เนี่ยอันนี้น่าสนใจมากๆเลยอยู่ในน้ำได้อย่างอินฟินิตี้รู้อย่างนี้น่าจะใส่ห่วงยางมาห่วงยางนอนเอ็กซิลอตจะได้ว่ายน้ำไวดาบนี้ของมิวต้องใช้สองมือจับแต่ดาบใหญ่ใช้มือเดียว อะไรกันดาบยังใหญ่มือเดียวโอ้ดีอย่างนี้ชอบไบโอมนี้ไม่อยากไปเลยค่ะมิวผ่านไบโอมเนี้ยในการเล่นมอดมาหลายมอดนะปัญหาคือเกมพังค่ะไบโอมนี้พาเกมพังค่ะตอนนั้นน่ะก็เลยไม่ค่อยอยากจะ
ผ่านเท่าไหร่แต่ไหนๆเราไม่มีทางเลือกแล้วอุ๊ยเฮ้ยเดี๋ยวนะเราไม่ได้เอากล้องส่องทางไกลมาไอ้อะไรอ่ะไกลๆนู่นไปไม่ได้อ่ะต่อตัวไปก็ตายสิร่วงไปก็ตายสิโอ้อยู่บนฟ้าเลยโอ้ยังสูงอ่ะแต่อันนั้นน่าไปแทนนะคะนั่นน่ะเอ้ยตรงนั้นน่าไปมากเปลี่ยนเป้าหมายเปลี่ยนเป้าหมายบนฟ้าไม่ไปนี่ขนาดเราขึ้นมาเนินเขาสูงแล้วนะเรายังอยู่สูงอยู่เลยค่ะโอ้สูงขนาดไหนอ่ะโอ้เฮ้ยกุญแจนี้หนูจำได้ว่าเอากุญแจนี้ไปคราฟรวมกับลูกตาใช่ไหมเรามีลูกตาเราจะได้เป็นกุญแจอะไรบางอย่างค่ะโอ้สามารถกดคลิกขวาที่กล่องแล้วจะกลายเป็นสัตว์เลี้ยงมิมิกได้เราจะได้สัตว์เลี้ยงแล้วหรอไอตัวโดดงับๆเราใช่ไหมนี่เป็นไงโอ้โหใต้น้ำที่แสนจะน่ากลัวเฮ้ยไม่น่ากลัวอีกต่อไปถ้าเรามีกระป๋องปลาหมึกชีวิตการเป็นปลาหมึกนี่มันดีจริงเฮ้ยนายเราได้ยินเสียงวันดีคนขายปลาเอาปลาตกปลาได้เอาปลามาแลกเป็นปลาย่างค่ะย่างเองก็ได้มั้งถ้าอย่างนั้นโอ้ยเฮ้ยวันดีนายทักทายชาวบ้านก่อนอันนี้เป็นชุดเกราะค่ะกับหม้อต้มน้ำนายตกปลาเหรอไม่น่าจะนะTNT เอาไปทำไมอันนี้เอาค่ะผลไม้ผักผลไม้เอาไปนิดนึงเปิดแล้วก็ไฟวอร์ร็อกเก็ตไม่เข้าใจว่าทำไมไฟวอร์ร็อกเก็ตถึงมาอยู่ที่นี่ นั่นสิคะเศษกระดูกปลาเอาไปคราฟกลายเป็นโบนมิลใช่ค่ะว่าเลย ก็นี่เศษปลาเศษก้างปลาก้างปลาโอ้เอาล่ะเราก็ได้รู้แล้วว่าสถานที่ตรงนี้คืออะไรเห็นอย่างอลังการนึกว่าจะเป็นเกี่ยวกับพวกโครงสร้างสิ่งก่อสร้างโรงงานเปล่าตกปลากลางทะเลค่ะองุ่นขาวค่ะองุ่นอันนี้เป็นเม็ดองุ่นอ้าวโอ๊ะทำอะไรไม่ได้เลยเหรอโอ้ทำอาหารไม่ได้เฮ้ยข้าวโพดไอออันนี้ดีอันนี้ดีเก็บเก็บเก็บข้าวโพดเนี้ยดีมากค่ะทำเป็นแคดดี้คอร์นได้ไหนเอ่ยไหนเอ่ยนี่แป้งข้าวโพดอันนี้บวกผักอย่างเดียวนี่น้ำตาลกับผักใช่เลยของดีของดีมีอีกไหมอ่ะหลายๆต้นได้ไหมวันนี้ทุ่งดอกทานตะวันเฮ้ยนี่ใช่ไหมใช่ไหมเออดีค่ะเดี๋ยวนะทุบเนียนเหลือเกินมีอีกไหมมีอีกไหมมาแล้วโอ้สะพานจริงๆด้วยอุ้ยอุ้ยคุ้นๆไหม เหมือนเดิมเลยค่ะโอ้โหคุกอีกแล้วแหมไม่ไปหรอกรู้แล้วว่ามีอะไรออกเดินทางมาได้ไกลสักพักหนึ่งแล้วค่ะเรารู้สึกว่าไม่เจออะไรเลยไม่เห็นอะไรเลยที่เป็นสิ่งก่อสร้างส่วนใหญ่ก็เป็นไบโอมคัสตอมมาสวยๆงามๆมีบางอย่างที่น่าสนใจอยู่ทางที่เหนือค่ะแต่มั่นใจว่าน่าจะเป็นอุกกาบาตเพราะเหมือนมากๆเลยแต่ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะอยู่ก็กำลังจะไปดูอุกกาบาตแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นของออบซิเดียนค่ะคุณสี่รออะไรมีกล่องสมบัติโอ้โหเต็มมากของเต็มแล้วค่ะเช้าวันใหม่มาก็ฝนตกโจนอีกตั้งหากโอ้ไม่อยากค่ายตัวมีธงเลยไปอย่ายิงเราสิอย่ายิงเรานะอย่ายิงเราสิเพื่อนโจนบอกเราไม่ใช่เพื่อนเจ้าเดี๋ยวนะเฮ้นี่เรามาเข้าสู่บ้านนายแล้วขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปไม่มีโจรอยู่ในบ้านเลยค่ะก่อนไอ้ผีรู้สึกอยากบินได้จังเลยทุกครั้งที่เราไต่ค่ะวิวก็จะคิดอย่างนั้นเสมอไต่ขอบของอุกกาบาต มันสูงอ่ะมันชันด้วยแล้วเราก็ต้องไปทางนู้นด้วยอยากจะบินได้อยากจะมีสลิง
แต่ว่าใน Minecraft มอดนี้ก็มีมอด Create นะคะก็เลยคิดว่าจะไปมอด Create ดีไม่น่าแต่ก็รู้สึกยังไม่อยากไปเท่าไหร่เพราะเพิ่งเล่นมอด Create มา อยากจะลองมอดอื่นบ้างแต่ว่าเริ่มต้นใน Create มันก็ดีเหมือนกันนะกระโดดลงไปก็ไปได้แหละเอาล่ะทำลายกงก่อนค่ะถึงแม้ดาบเราจะดีแค่ไหนก็ตามนะเออมันก็ดีอ่ะโอ้ยเดี๋ยวกี่ป้าอะไรอ่ะโอ้โหโอ้โหตกลงมาล่างสุดเลยค่ะกี่ป้าอะไรไม่รู้เมื่อกี้จุ๊บ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 รู้จักความเร็วแสงไหมจุ๊บ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 เอ๊ะน่าเป็นไงล่ะให้มันรู้ซะบ้างยังได้ยินเสียงแม่มดค่ะให้ไปดูชั้นบนก่อนเมื่อกี้โดนคีปเปอร์ระเบิดเราขุดฐานตั้งเยอะใช่ไหมล่ะเสียงอะไรอะเสียงวิญญาณเปิดกล่องอุ๊ยอะไรอะโซไซฟอนดัมเบล11ตีช้าคริต่ำดูบิตี้ต่ำโชคลาภต่ำโอเคแล้วก็ห่วงยางนอนดาบธรรมดาเฮ้ยแต่ก็ดีอยู่อะไรก็ดีค่ะงานนี้เดี๋ยวไปดูอีกกล่องหนึ่งก่อนอาวุธคอนโอ้คือแบบหน้าตาในสล็อตไม่เท่าไหร่แต่ถือดูก็ดูดีนะก็ถ้าตีดาบใหญ่อะเออแต่ว่าข้อเสียคือสเตตด้านลบเยอะเกินไปมีเอฟเฟกต์ดีๆแบบตรงสตันสตูไหมไม่มีแถมยังเป็นทูแฮนด้วยก็ถือว่าไม่ดีค่ะเป็นอุปกรณ์ที่เอาไปเก็บไว้บ้านเถอะประมาณนั้นเอาล่ะของเต็มใช่ไหมกลับบ้านกันก่อนค่ะโฮมสองเออเอาของมาเก็บสิเรามีที่วาร์ปด้วยวางขุดได้ก็เอาของมาเก็บที่บ้านได้ค่ะจะไปอดทนกับของเต็มทำไมเอ้ยว่าไปอันนี้อะไรเอ้ยน่ารักไหมอยู่ดีๆก็ได้มาค่ะเป็นโทรฟี่ของน้อนไม่รู้เหมือนกันว่าได้มายังไงแต่น่ารักมากเลยโมโหแล้วนะคะโมโหละเกมแคส4รอบค่ะอะไรกันก็แบบยังไม่ได้ทำอะไรเลยเกมพังเลยค่ะโอ้ก็แบบอู้แย่มากแบบนี้อ่ะต้องบอกว่าเราจะทำให้เกมไม่พังได้นะถ้าเราสามารถปรับโหมดได้อ่ะตอนนี้โหมดของเราใช่ไหมมันคือโหมดฟูลสกรีนค่ะเปิดฟูลสกรีนทีไรอ่ะเกมพังเสมอมันต้องเป็นบอร์เดอร์เลสวินโดว์ค่ะตรงเนี้ยถึงจะอยู่รอดได้อ่ะแต่มันไม่มีออปชันให้อ่ะมิวต้องไปหามอดมาใส่เพิ่มเองค่ะอาจจะช่วยได้ตอนนี้ก็ทนไปก่อนถ้าแคสอีกนี่แบบหงุดหงิดแล้วนะหงุดหงิดแล้วนะเล่นมอดเกมพังใช่ไหมคะมันก็น่าหงุดหงิดไงโอ้โหอันนี้คุ้นเคยจึ๊บจึ๊บจึ๊บเฮ้เหล็กเอาเลยเอ๊ะทางเข้าล่ะจ้ามาคุ้นไหมคุ้นสิคะแบบนี้คืออะไรก็ที่พักค้างคืนนี่ล่ะไม่มีชาวบ้านมีฉันต้องซื้อให้มีของให้ฉันต้องซื้อให้ของให้เปิดกล่องมามีเหล็กเอาค่ะแล้วก็ขึ้นไปเป็นไม้อ่ะหยิบไปปุ๊บปุ๊บเดี๋ยวอันนี้อะไรอ๋อนึกว่าเป็นหลูดสโตนอันนี้ก็ไม้ค่ะชั้นสุดท้ายขึ้นไปก่อนปุ๊บนี่ไอ้สวาร์ฟใช่เลยของดีอยู่ชั้นสุดท้ายนี่แหละได้ลาวาด้วยค่ะทางขวามีหมู่บ้านอยู่ยังไงก็ต้องไปอ่ะโดดไปจะได้ถึงน้ำไหมนะเราจะสีแงแก่เฮ้ยไม่ล็อกเอื้อชุบโดดถึงบางอย่างอยู่ในพุ่มหญ้าตรงนั้นนอนใช่หรือไม่วิ่งไม่เคยทันอะมาแล้วค่ะตรงนี้หมู่บ้านแน่นอนแต่เหมือนไม่ใช่หมู่บ้านคัตต้อมใช่ไหมเฮ้ยคัตต้อมอยู่น่าลุ้นช่วงนี้มิวรู้สึกว่าเราไปที่หมู่บ้านไหนก็ตายเป็นว่าเล่นเลยค่ะชาวบ้านหมู่บ้านนั้น
อเมนติสจ้าเอาเลยโอ้ได้นี่มาด้วยค่ะเฮ้ยเสื้อของแม่มดดูดีใช้ได้เลยใช่ไหมล่ะอาร์เมอร์เยอะไหมวัดกันที่อาร์เมอร์สามลดดูเรบิตี้ลดสปีดโอ้ยอันนี้ลดดูเรบิตี้ค่ะอาร์เมอร์สามลบอาร์เมอร์อีกอ่ะเหล็กเหอะเหล็กก็ลดอาร์เมอร์เหมือนกันยังไงก็เหล็กดีกว่าอาร์เมอร์หนาสวัสดีอุ้ยชาวบ้านมาประชุมกันอย่างนี้ดีมากเลยขอเช็คหน่อยได้มีสายไหนบ้างเอ๊ะโอ้ยอันนี้สายโอเชียนไม้สายฟาร์มสายรูนเฮ้เฮ้แต่ว่าปังเรียบร้อยค่ะสะกิดแล้วทีนี้หมิวก็ขอเวลาในการสำรวจหมู่บ้านนี้เผื่อว่าจะเจอของที่ดีไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะยกเว้นสถานที่ตรงนี้เอ้ยอันเนี้ยดีแน่นอนเฮ้เฮ้เฮ้อ้าวเอ้ยได้อยู่อุ้ยอู้สะกิดแตกเลยแต่ถ้าไม่แน่ใจว่าจะแตกหรือเปล่าใช้มีดเฮ้ได้ค่ะ ยังไงที่ตรงนี้อยู่ก็ชอบที่สุดแล้วใช่ไหมล่ะมีอาหารแต่รอบนี้ก็ไม่ค่อยมีอาหารอะไรที่แบบดีเท่าไหร่อ่ะได้ไม่กี่ชิ้นน่าจะได้เป็นโรงครัวใหญ่เนาะน่าจะดีข้างหน้าค่ะในแผนที่บอกมาแล้วนู่นไกลๆนั่นไงหมู่บ้านชาวบ้านอีกแล้วเหรอเจอหลายแห่งแล้วค่ะเอาล่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเฮ้โรงครัวโรงอาหารมีเม็ดพืชให้เอาล่ะอาหารอันนี้ก็สะกิดก็หมดจานปึ๊บแล้วก็มีอะไรในนี้บ้างเฮ้ยกูอยากเจอแบบบ้านหมู่บ้านที่เราเจอหมู่บ้านที่เราอาศัยอยู่ค่ะที่เป็นโรงครัวแล้วมีอาหารจานใหญ่สี่จานน่ะอันนั้นน่ะอยากเจอมากเลยวิบางอย่างเอ้ยอันนี้มิวคุ้นเคยรู้จักรู้จักเป็นหมู่บ้านชาวบ้านขนาดใหญ่ค่ะเฮ้รีบไปเลยอย่าได้รอช้าโน้เป็นไงอันนั้นหมู่บ้านเล็กอันนี้หมู่บ้านใหญ่ค่ะเฮ้ยต้องมีของดีให้เราแหละอ้าวน้าหมู่บ้านมีไอรอนโกเลมนี่แบบไม่ต้องห่วงอ่ะไอรอนโกเลมไม่ตีเราอยู่แล้วถ้าเราไม่ตีเขาก่อนค่ะหืมโอ้โหอาหารอันที่จริงตรงนี้น่าจะเป็นบ้านเราเลยนะ ใหญ่มากแต่ใครจะขยันขนของเป็นโซนพื้นที่ที่แบบปลอดภัยสวยงามดูสิคะโอ้โหสิ่งก่อสร้างอย่างใหญ่อะใหญ่มากมีชั้นบนค่ะเมื่อกี้เรามาจากตรงนั้นใช่ไหมหมิวก็ขึ้นไปชั้นบนเฮ้ยจะมีโจรไหมนะไม่น่าจะมีหรอกไอรอนโกเลมขนาดนี้ค่ะโอ้โหชาวบ้านสายบรรณารักษ์แล้วก็สายอะไรสายนักบวชค่ะแล้วนายล่ะสายบรรณารักษ์หืมไอเทมเพียบแน่นอนค่ะฮ่าไอเดียนะแผนที่เหรอเหมือนจะมีแค่นี้นะแต่ปกติจะใหญ่กว่านี้ค่ะจะมีสองฝั่งเลยแต่ทำไมหมิวรู้สึกว่ามันขาดหายไปเหมือนขาดไปอ่ะเหมือนเจนมาแล้วถูกเจนทับค่ะไม่เหลืออยู่แค่นี้เองนะเนี่ยโอเคเราวิ่งตามยอดไม้ไปต่อค่ะมิวดูเส้นทางแล้วถ้าเราตรงไปทางนี้เรื่อยๆเราจะกลับถึงบ้านเราทางทิศใต้ซึ่งอันที่จริงก็วาร์ปกลับก็ได้แต่ก็อยากจะหาสิ่งแบบเป็นดันเจียนอะอยากเข้าอยากจะไปทดสอบดาบที่แสนจะแข็งแกร่งของเราไงอะไรบางอย่างเห็นในแผนที่ค่ะก็เลยหักโค้งมาล้อมรอบเลยใช่ไหมป้อมโจรไม่ก็หมู่บ้านมี2 อย่างแค่นั้นแหละที่จะเป็นสิ่งก่อสร้างทํานองนี้ค่ะแต่อันนี้หมิวเคยเข้ามาแล้วมีของให้เล็กน้อยโอ้โจรค่ะไปเอาไอ้ตัวนักบวชก่อนเลยนี่แหละค่ะตัวแรกที่ต้องจัดการนักเวทเดี๋ยวๆๆๆๆอู้แรง
โอ้แรง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 โอ้โดนอะไรเนี่ยพอโดนเขาแบบรุมยิงค่ะอื้อแรงเหมือนกันถึงแม้เราจะโชว์โชว์โชว์โอ้โหมีตัวแปลกๆด้วยนั่นน่ะโอ้มันขวานไงขวานไม่แรงก็แปลกแล้วใช่มั้ยเจาะเข้าเกราะเราแบบเต็มๆค่ะเดี๋ยวก่อนนายโอ้ยโอ้ยหือเลือดยังไม่ทันได้รีเลยไหนล่ะมาจากทางไหนนู่นเลยค่ะไกลๆเลยทึบขึ้นก่อนดู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 นี่มิน่าล่ะเจ็บโดนยิงจากทุกที่ทุกทางดูดูดูโอ้ยจากนู่นเนี่ยนักธนูเหรอนักธนูเราก็มีนะนี่สองดอกก็ตายละนี่เรียกว่าเป็นป้อมโจรเลี้ยงหมูเลี้ยงวัวเลี้ยงแกะเลี้ยงทุกอย่างมิวได้สิ่งหนึ่งมาค่ะคริสตัลฮาร์ทเขาบอกว่าถ้าเราเอาไปใส่ที่เข็มขัดมันจะเพิ่มแม็กเลือดเฮ้ยโอ้เลือดกำลังเด้งอุ้ยรอดเลี้ยงแล้วเพิ่มเท่าไหร่นั้นอ่ะเฮ้ยดีทึบตั้งเลยค่ะที่วาร์ปแล้วก็วิญญาณอ้าวดาบตีวิญญาณได้เอาล่ะค่ะก็ไม่ต้องกลัวอีกต่อไปหรือว่าวิญญาณนั้นเราจะฆ่าไม่ตายทุกคนคะวิวได้ถุงมือทองคำมาโอ้ถุงมือนี้เขาบอกว่าดีมากเลยบวก4 attack damage เอาล่ะดาบเราดาเมจเพิ่มขึ้นแน่นอนค่ะโอ้ใส่ไม่ได้ดาเมจเพิ่มขึ้นแต่เลขกับความเร็วโจมตีที่ช้าลงค่ะเพราะว่าเขาซ้อนทับกับสล็อตถุงมือเราอะเราใส่ไป2แล้วนี่ใส่ไม่ได้น่าเสียดายไม่มีช่องไหนใส่ได้เลยนะคะเนี่ยความเร็วโจมตีมันก็ดีอะเนี่ยระหว่างดาเมจเพิ่มกับตีไวเอาตีไวดีกว่าเนี่ยอันนี้คือเพิ่มดาเมจแต่ตีช้าตั้ง4ดาเมจกับตีไวเลือกไม่ถูกเลยอะเอาตีไวดีกว่าเพราะตีไวมันมันมันค่ะมันเอาความมันไว้ก่อนไอ้หี่มิวจะเอาเสาวาร์ปมาตั้งข้างบ้านเราเลยค่ะวาร์ปกลับมาบ้านเราตรงนี้แหละเอ้ยยอดเยี่ยมเปลี่ยนชื่อใหม่ต้องบอกว่าเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อเก่าภูมิ2ถูกต้องค่ะบ้านใกล้ๆกับบ้านเราดีกว่าได้ของมาแล้วใช่ไหมดี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 เอาของใส่ไปเลยค่ะเก็บก่อนช่วงนี้คือช่วงฟาร์มทรัพยากรเอาให้รวยทุกคนคะมิวก็ว่ามิวออกสำรวจไกลอยู่หนาแต่เหมือนกับว่าไม่ได้เจอดันอะไรสักเท่าไหร่เลยค่ะเริ่มเจอดันแบบหน้าตาซ้ำๆแล้วอย่างเช่นดันเจียนคุกเนาะก็เลยรู้สึกว่าได้เวลาที่จะไปเนเธอร์กันแล้วใช่ไหมพาร์ทหน้าพอเจอกันค่ะลุยเนเธอร์เป็นพาร์ทแรกเป้าหมายก็คือหาเบรดจะได้ทำยาในวิชันสักทีอยากจะทำยามองเห็นคืนเพราะคืนมันมืดมากเลยแล้วพวกดันเจียนเนี่ยเขาชอบเจนมาแบบมืดๆมองไม่เห็นอะไรเลยถ้าได้แว่นแบบในวิชันอินฟินิตี้นี่น่าจะเป็นอะไรที่ดีใช่ไหมมิวจำได้ตอนเล่น Create Arcane ค่ะเราเจอแว่นนั้นในเนเธอร์ฟอร์เทสหวังว่ารอบนี้เราจะเจอแว่นนั้นในเนเธอร์ฟอร์เทสเช่นเดียวกันไม่งั้นก็ขอเบรดแล้วกันทำยาค่ะเอาล่ะพาร์ทนี้ก็ลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ